สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลสองหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วเนอะรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีไหมคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านตัวอักษร A ถึง Z กันก่อนนะคะเหมือนเดิมหลายคนเก่งมากๆเลยบางคนเห็นตัวอักษรแล้วอ่านได้เลยใช่ไหมคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ A ถึง Z มีทั้งหมด26ตัวนะคะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอ่านออกเสียงแบบโฟนิกนะคะตั้งแต่ตัวอักษร D ถึง F นะคะถ้าเด็กจำได้นะเราอ่านออกเสียงแบบโฟนิก A ถึง C ไปแล้วใช่ไหมคะA ออกเสียงยังไงคะเด็กๆคะ A แอะ B B C K ใช่ไหมคะ A แอะ B B C Kอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการอ่านออกเสียงตั้งแต่ตัวอักษร D ถึง F กันนะคะว่าอ่านออกเสียงอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูค่ะ D D การอ่านออกเสียงตัว D นะคะถ้าอ่านแบบโฟนิกเราจะออกเสียงว่า D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 อันนี้เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันนะคะเด็กๆดูนะภาพนี้เป็นภาพพ่อใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคือ dad dad แปลว่าพ่อนะคะเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะ d the dad d the dad คราวนี้เรามาอ่านออกเสียงกันค่ะD A D dad พ่อ D the dad พ่อต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะลูกสุนัขใช่ไหมลูกเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะ D the dog D the dogสุนัขคราวนี้เรามาออกเสียงกันนะคะแล้วเรามาสะกดกัน D O G dog สุนัข D the dog สุนัขต่อไปนะคะจะเป็นหมวดตัวอักษรตัว E ตัว E เราอ่านแบบโฟนิกเราจะอ่านว่าเอ E เอ Eเราไปดูคำศัพท์กันนะคะเด็กๆดูเห็นภาพไข่ไหมลูกเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะอีเอเออีเอเออันนี้เรามาสะกดค่ะอีจีจีเอไข่อีเอเอต่อไปนะคะเป็นภาพช้างเห็นช้างไหมลูกเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะอีเอเอโรเฟนช้างอีเอเอโรเฟนช้างเรามาสะกดพร้อมกันนะลูกนะ E L E P H A N T เอโรเฟนช้าง E A Elephant
ต่อไปเป็นภาพข้อศอกเห็นไหมคะ elbow ข้อศอกนะคะอ่ะพูดพร้อมกันลูก e e elbow e e elbow อันนี้มาสะกดพร้อมกันค่ะ e l b o w elbow ข้อศอก e e elbowต่อมานะคะจะเป็นการอ่านโฟนิกในตัวอักษรตัว F ถ้า F เด็กๆจะอ่านว่า F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 , F. เรามาดูคำศัพท์กันนะคะเด็กๆเห็นภาพปลาไหมลูกพูดพร้อมกันลูก F F Fish F F Fishคราวนี้เรามาสะกดนะคะ F I S H fish ปลา F F fish ปลา F F fish ปลาต่อไปนะคะเป็นภาพพัดลมเห็นไหมคะพูดพร้อมกันลูก F F fan F Fแฟนมาสะกดค่ะ F A N แฟนพัดลม F F แฟนพัดลม F F แฟนพัดลมคราวนี้ต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือ Phonics เล่มนี้ขึ้นมาค่ะเด็กๆหยิบกันขึ้นมาเลยนะลูกนะเสร็จแล้วคราวนี้เด็กๆนะคะเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่16มี1นํา6เห็นไหมคะเขาบอกว่า mark the letter with the picture ให้เด็กๆโยงเส้นนะคะตัวอักษรเห็นไหมคะไปหาภาพให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างเขาโยงภาพ D dog สุนัขเห็นไหมลูกเขาโยงดีไปหาภาพสุนัขต่อมาเด็กๆมาดูตัว E นะคะ E คืออะไรลูก E elephant ช้าง E elephant ช้างหนูโยงตัว E เห็น E ไหมคะจะมีตัว E พิมพ์ใหญ่กับ E พิมพ์เล็กใช่ไหมลูกหนูโยงเองเลยนะคะโยงไปหาภาพช้างและต่อมาข้างล่างนะคะเป็นตัว F เห็นไหมคะ F พิมพ์ใหญ่ F พิมพ์เล็กหนูโยงไปหาภาพพัดลม F แฟนพัดลมเด็กๆโยงให้ถูกต้องนะลูกโยงเองเลยนะคะและต่อไปนะเด็กๆเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่17มี1นํา7นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตามรอยประตัวอักษรเมื่อกี้เราโยงภาพไปแล้วใช่ไหมคะโยงภาพตัวอักษรไปหาภาพที่ถูกต้อง D dog สุนัข E elephant ช้าง F แฟนพัดลมคราวนี้เด็กๆมาเขียนตามรอยปะนะคะตัว D พิมพ์ใหญ่ D พิมพ์เล็กเห็นไหมคะ E พิมพ์ใหญ่ E พิมพ์เล็ก F พิมพ์ใหญ่ F พิมพ์เล็กเด็กๆเขียนให้ถูกต้องอย่าออกนอกเส้นนะลูกนะเขียนให้สวยงามค่อยๆเขียนนะคะใจเย็นๆนะลูกทำให้เสร็จเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาส่งคุณครูช่วงเปิดเทอมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ